เต็มเรือเลยครับทุกคนมีเสียรอยยิ้มพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเมืองไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีแต่รอยยิ้มนะครับเฮลโลเฮลโลเฮลโลฮายวู้พี่ครับตัว2ใบโอ้โห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 ไปพัทยาครับตื่นเต้นเต็มเต็มหน้าห้างไอคอนสยามนะครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับไอคอนสยามพร้อมเมืองไทยครับโอ้โหนี่ครับด้านหน้าห้างเต็มคาราเบลนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปเนาะโอ้โหว้าวนี่คือวัดอรุณครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ผมกาจะขอพาพี่น้องทุกคนนะครับล่องเรือชมความงดงามยามค่ำเนาะจากท่าเรือวัดอรุณนะครับจะพาไปที่ไอคอนสยามครับว้าวดิครับเยอะมากครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเต็มคาราเบลครับป๊าดนี่คือเมืองไทยนะพี่น้องนี่ครับชาวต่างชาติหลั่งไหลมาเที่ยวครับโอ้โหเราน่าจะขึ้นเรือได้ไหมเนาะเอาก็ต้องมารอแถวเนาะมาเข้าคิวครับไม่สามารถที่จะแทรกคิวได้เด้อพี่น้องถ้าเพิ่มมาเที่ยวเมืองไทยก็ต้องมาเข้าคิวนะครับอย่าแทรกคิวนะครับการแทรกคิวนี้คนไทยถือมากนะครับอันนี้เป็นท่าเรือวัดอรุณยามค่ำครับป๊าดชาวต่างชาติทั้งนั้นครับสันสองเต็มคาราเบลครับโอ้โหท่าเรือวัดอรุณสองประตูพี่เล่นนะเต้นครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นสองนะครับพาขึ้นชั้นสองครับ Thank you ขึ้นมาแล้วครับขึ้นชั้นสองพี่น้องป๊าดเต็มคาราเบลครับคนเยอะมากครับพี่น้องสวยงามมากครับวัดอรุณยามค่ำนี่ครับนี่คือภาพยามค่ำครับงามดีพี่น้องเอ้ยค่าเรือ30บาทวิวพันล้านหมื่นล้านครับเป็นฐานเรือครับป้อมวิชัยประสิทธิ์ครับด้านบนเป็นวัดกัลยาครับปากคลองตลาด
อยู่ชั้น2นี่เต็มนะครับไม่มีที่นั่งเลยน้องต้องตีตั๋วยืนครับด้านนี้เป็นท่าเรือราชินีครับท่าเรือราชินีคนก็เต็มครับพี่น้องโอ้โหสวยจริงๆครับวันนี้ครับเต็มคาราเบลครับภาพงามคำนี้สร้างงดงามเสลอเกินเนาะแต่ท่าเรือราชินีนี้ห้องกาสามารถไปต่อได้ที่ปากคลองตลาดด้วยครับเยอะมากฟอร์เวิร์ดมาร์เก็ตวันนี้ฝนไม่ตกเนาะวันนี้อากาศดีมากครับเหมาะแก่การมานั่งเรือชมวิวครับด้านบนเป็นโบสถ์สร้างตะพูดครับอันนี้ก็ขายซาจีนเนาะพี่น้องนะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนครับด้านบนแต่งชุดไทยครับไปก่อนนะครับโอ้โหเต็มเดือนเลยครับทุกคนมีแต่รอยยิ้มพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเมืองไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีแต่รอยยิ้มนะครับด่านพุทธก็เป็นสะพานพุทธครับมาพี่น้องเต้นเลยครับเต็มคาราเบลครับที่สะพานพุทธครับด้านขวามือผมเป็นเรือสำราญครับเรือสำราญก็เต็มคาราเบลพี่น้องเลยนะครับโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไฮวู้ดีครับตัว2ใบด้านนี้เป็นสะพานพุทธครับพี่น้องนะครับบนสะพานเต้นนะครับดอกไม้สะพานพุทธครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คครับนักท่องเที่ยวชอบมามากครับมาถ่ายรูปกับดอกไม้ครับแล้วก็สะพานพุทธครับด้านนี้เป็นฟลาวเวอร์มาร์เก็ตFlower Market ด้านนี้คือสะพานพุทธครับแต่ตอนนี้เรือคงเคงมากพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรือลากอันนี้ก็เป็นเรือลากจูงสินค้าเนาะครับเป็นเรือลากจูงครับตอนนี้เรือโค้งเคงมากครับโอ้โหเต็มคาราเบล
เรือลากจูงนี่ยาวมากครับก็ไม่รู้ว่าขนอะไรนะพี่น้องนี่ครับสะพานพระปกเกล้าครับด้านนี้เป็นไอคอนสยามพี่น้องนะครับสวยงามมากครับไอคอนสยามครับด้านนู้นครับต่อไปก็เป็นท่าเรือราชวงศ์ครับด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารฟ้าใบร้านนี้ก็น่านั่งมากครับพี่น้องเรือสำราญครับเรือนั้นบ่าวนัทก็ยังไม่เคยมานั่งนะครับก็มีพี่น้อง FC บอกให้บ่าวนัทลองมานั่งดูนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลานะครับเต็มนะครับเป็นเรือสำราญเนาะมานั่งดินเนอร์นะครับต่อไปก็เป็นท่าเรือราชวงศ์หรือว่าเยาวราชครับแต่บอลนัดอยากเดินเข้าไปทางด้านหน้านะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอันนี้เป็นท่าเรือราชวงศ์ตรงนี้ก็สามารถไปเที่ยวได้ไปเที่ยวต่อที่เยาวราชนะครับพี่น้องไปเที่ยวเยาวราชได้นะครับเรือว่าเชวงแต่บ่าวนัดมารอบนี้มีผักตบชวาลอยมาเยอะมากครับแต่ว่าช่วงหน้าฝนกับก็มีผักตบชวาลอยมาเนาะมารอบก่อนไม่มีนะครับแต่มารอบนี้ก็เริ่มมีแล้วครับอยากเข้าไปด้านหน้าแต่เข้าไปไม่ได้ครับต่อไปก็เป็นไอคอนสยามพี่น้องด้านผู้ครับไอคอนสยามครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นเรือครับเ
านสยามสยามสวยงามมากพี่น้องภาพยามค่ำสิครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับว้าววันนี้แม่น้ำเจ้าพระยาเต็มเลยเนาะวันนี้น้ำเยอะมากครับเต็มนะครับรวมทั้งมีเรือลากจูงเยอะมากครับเรือลากจูงสินค้านะครับพี่น้องเต็มนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าขนอะไรเนาะไอคอนสยามครับสวยงามมากห้างหรูห้างดังของไทยห้างหรูห้างดังของโลกเลยครับนักท่องเที่ยวทั้งโลกก็ชอบมานะครับชอบมาเที่ยวที่ไอคอนสยามนะครับเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบครับริเวอร์ซิตี้ริเวอร์ซิตี้ก็งดงามครับเป็นโรงแรมครับมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่ครับไอคอนสยามครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะขอพาพี่น้องมาที่ไอคอนสยามนะครับสับเด้ครับไอคอนสยามไอคอนสยามครับกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือไอคอนสยามคือพวกพี่เขาเที่ยวเรื่องหรอคือพวกพี่หลายเดือนแล้วเขาเที่ยวเรื่องเขาเข้าไปเจอที่ทั้งสามสายเที่ยวเรื่องไอคอนสยามครับคนเต็มเต็มหน้าห้างไอคอนสยามนะครับโอ้โหพี่น้องสวยงามมากครับไอคอนสยามของเมืองไทยครับโอ้โหนี่ครับด้านหน้าห้างเต็มคาราเบลนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องหยิบมือถือมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปเนาะโอ้โหว้าวมาถึงแล้วครับไอคอนสยามครับI'm not sure if you're going to be able to do that.
ไม่ได้พี่น้องคนหลายอีหลีครับโอ้โหลงไม่ได้เลยพี่น้องคนเต็มครับวันนี้เยอะจริงๆครับผมการได้พาพี่น้องล่องเรือเนาะจากท่าเรือวัดอรุณตอนนี้มอที่ไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวต่อไปผมขาจะขอพาพี่น้องไปย่างส้มแถวด้านหน้าห้างไอคอนสยามนะครับและผมก็ต้องขอเซิร์ฟนะครับ FC นะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะท่าสว่างกับขอเซิร์ฟเพื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเมืองแห่งความสุขครับพี่น้องเพื่อกับลังไหลมากครับเต็มนะครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องไปนะครับเยอะมากนี่คือชาวต่างชาตินะครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับวันนี้คือวันที่6ตุลาคม2566ครับตอนนี้เป็นเวลา 17:50 นครับอะไรกันเนี่ยครับ Welcome to Thailand พี่น้องไปนะครับด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ก็เต็มครับเอ้าหลั่งไหลกันเข้ามาครับป้าดิพี่น้องเลยนะครับเต็มนะครับเยอะจริงๆครับโอ้โหนี่คือเมืองไทยนะครับพี่น้องบ๊ายบายนี่ฮาวเฮลโลนี่พี่น้องเลยนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหวันนี้เต็มคาราเบลครับป๊าดมันเกิดอะไรขึ้นครับที่เมืองไทยครับเต็มคาราเบลพี่น้องเลยนะครับเยอะมากครับโอ้โหป๊าดเยอะจริงๆบอกรัฐว่าคนไทยต้องภาคภูมิใจแน่นอนหลังจากเกิดเหตุการณ์เนาะแต่ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนักท่องเที่ยวก็ยังมั่นใจในความปลอดภัยของเมืองไทยมั่นใจในการรักษาการของทางการไทยนะครับโอ้โหพี่น้องไปนะครับเต็มคาราเบลครับไอคอนสยามของเมืองไทยพี่น้องห้างหรูห้างดังของไทยห้างหรูห้างดังของโลกครับคลิปนี้ผมก็ได้พาพี่น้องล่องเรือเนาะจากท่าเรือวัดอรุณมาฮอดที่ท่าเรือไอคอนสยามครับผมก็ต้องขอเซิร์ฟนะครับพี่น้อง FC ของบอร์ดนะครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะข้าสุวรรณกับขอเติร์นเด้อขอเพิ่มพาแม่มานะครับขอเพิ่มมาส้มความงามของวัดอรุณแล้วกันขอเพิ่มมาและกับขอเพิ่มมาล่องเลอส้มความงามของลำน้ำเจ้าพระยานะครับแล้วกันมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่าเพิ่มซับเจอซับใจกันขอฝากเลยเด้อครับฝากไลฟ์ฝากแซ่นะครับเอาพ่อสมินอเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับเวลคัมทัวร์ไทยแลนด์